สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งอีเมลมาถึงเราครับและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันเราไปพบกันเลยดีกว่ากับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับวันนี้มีนักธุรกิจท่านหนึ่งเขาส่งอีเมลมาถามเป็นคำถามที่น่ารักมากเพราะว่าเขาสมัครเป็นดาวไลน์ของพี่สาวเขานะครับและพี่สาวเขาบอกว่าสอนน้องบอกทำกิฟฟารีนเนี่ยมันต้องเหมือนจีบผู้หญิงนะครับต้องขยันอดทนคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลามีปัญหาให้รีบเคลียร์เขาบอกแบบนี้เลยนะครับเขาเองเนี่ยเขาก็ฟังแล้วเขาก็พยายามนึกตามแต่พี่สาวเนี่ยก็ไม่ได้สอนอะไรเพิ่มเติมมากก็บอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยก็ให้ไปเข้าประชุมซะเข้าประชุมเรื่องราวของธุรกิจแต่ตอนนี้เขาเริ่มฟุ้งซ่านแล้วคุณหมอพอคิดไปคิดมาแล้วตกลงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับคุณหมอครับเดี๋ยวพักเรื่องจีบผู้หญิงไปก่อนนะคะพี่คุณจะพูดถูกทุกอย่างแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าการลงทุนทำธุรกิจในกิฟฟารีนเนี่ยย้ำนักย้ำหนาว่าไม่ต้องใช้เงินนะคะแต่ต้องเรียนรู้เพราะว่างานของเราคืองานสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าถ้าเรายังไม่สามารถจะเรียนรู้เรื่องเครือข่ายผู้ใช้สินค้าคืออะไรสร้างยังไงและสินค้ามันมีข้อดีตรงไหนธุรกิจย่อมเกิดไม่ได้นะคะธุรกิจย่อมเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆเพื่อนพี่คุณเนี่ยให้ไปศึกษาหมายความว่าศึกษาแนวคิดของบริษัทนะคะศึกษาโครงสร้างของบริษัทศึกษาที่มาของรายได้ว่าเราเนี่ยก็ย้าย 45% ไปจากสินค้าที่เราก็ไม่ได้ซื้อกันในราคาต้นทุนกันทั้งประเทศหรอกแต่ว่าสินค้าไม่มีปากพูดมันต้องโฆษณาไม่มีปากพูดแล้วยังไม่มีที่วางก็ต้องไปวางตามห้างทั้งหมดเนี่ยใช้เงินประมาณ 45% ของราคาที่เราซื้อมากินมาใช้กิฟฟารีนก็เพียงแต่ผลิตสินค้ามาแต่ไม่ได้เอาไปวางตามห้างแล้วย้าย 45% เนี่ยมาให้คนไทยสร้างโครงสร้างบริษัทของตัวเองและกิฟฟารีนลงทุนให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่ของคุณก็คือคุณเข้ามาฟังก่อนนะคะว่าคุณชอบไหมในหลักการนี้คุณชอบสินค้าไหมคุณลองใช้ดูแล้วเนี่ยคุณคิดว่ากับสังคมที่คุณรู้จักเนี่ยสินค้าประเภทนี้ไปได้ต่อไหมคนซื้อใช้แล้วจะซื้อซ้ำไหมแล้วหลังจากนั้นวิธีการทำงานคุณรับได้ไหมเขาบอกให้คุณไปเล่าเรื่องจริงและเรื่องดีๆให้คนฟังเล่าแบบนี้คุณว่าเพื่อนคุณจะสนใจไหมตัวคุณยังพูดแล้วตะกุกตะกักคุณก็ต้องฝึกนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆที่สนิทกันก่อนว่าเขาฟังแล้วเขาคิดยังไงเขาอาจจะไม่ได้สมัครตามคุณแต่เขาอาจจะมีต้องเรียกว่ามีคำวิจารณ์กลับมาแล้วคุณก็มาเรียนรู้วิธีการทำงานทั้งหมดแล้วท้ายที่สุดที่พี่คุณพูดเนี่ยมันจะกลับมาที่ว่าเหมือนจีบผู้หญิงครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อคุณรักผู้หญิงสักคนนึงแล้วคุณไม่ใช่ลูกอภิมหาเศรษฐีใช่ไหมคุณไม่มีสินสอดเป็นร้อยล้านพันล้านคุณอาจจะไม่หล่อเท่าไหร่แต่คุณเป็นคนดีคุณเป็นคนน่ารักหน้าที่ของคุณคือทำยังไงคุณจะพรีเซนต์ความดีความน่ารักให้ทั้งผู้หญิงและให้ทั้งครอบครัวของผู้หญิงเขามั่นใจได้ว่า 1. คุณรักลูกเขาจริง 2. เนี่ยคุณดูแลลูกเขาได้ 3. เนี่ยคุณจะไม่เจ้าชู้และกลายพันธุ์ต่อไปในอนาคต จริงไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเหมือนกันแล้วถามว่าต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะไหมแน่นอนเพราะพ่อแม่ผู้หญิงคงไม่ดูผู้ชายแค่วัน2วันวันสองวันทำดีเก๊กดีมันทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าปี2ปี3ปีคุณยังดูดีกับลูกเขาไม่เสื่อมคลายผู้หญิงเองก็เห็นว่าคุณเป็นคนที่ดูดีแม้ว่าคุณจะไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลแต่คุณดูดีจริงๆเลยนะเขาก็อาจจะตกล่องปล่องชี้แล้วก็รักชอบคุณได้ในที่สุดกิฟฟารีนก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะเมื่อคนคุณไปคุยกับคนใหม่ๆคุณยังไม่มีความสำเร็จให้เขาเห็นคุณก็เหมือนผู้ชายที่ยังไม่มีอะไรแต่คุณมีเครื่องมือที่ดี คุณมีความตั้งใจที่ดีเครื่องมือที่ดีคือสินค้าเครื่องมือที่ดีคือคุณสังกัดในบริษัทที่มีความพร้อมแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินลงทุนหลังจากนั้นเมื่อคุณเข้าไปคุยกับเขาด้วยความตั้งใจเขาเห็นน้ำใสใจจริงของคุณแล้วเขาเดินตามคุณมาเขาทำตามคุณได้เขาค่อยๆมีรายได้ตามคุณมาจากการแนะนำสินค้าแนะนำคนได้แล้วตัวคุณก็ค่อยๆโตขึ้นมีตำแหน่งที่สูงขึ้นมั่นคงขึ้นให้เขาเห็นหลังๆแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถแนะนำสิ่งที่ดีๆให้คนเห็นเนี่ยแล้วก็คล้อยตามได้โดยไม่ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยในระยะที่คุณประสบความสำเร็จก็เหมือนคุณมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมมากกว่าในระยะแรกๆที่คุณยังไม่มีอะไรเลยที่มีแต่ความตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคำอธิบายที่หมออยากจะเล่าแล้วคิดว่าพี่สาวคุณก็คงอยากเล่าเหมือนกันมันเหมือนกับเราได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยมีความพร้อมที่จะ
ทำได้และดูแลดาวไลน์ได้อะไรในลักษณะแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มันต้องเป็นความใส่ใจและความรักอ่ะต้องพูดเลยนะว่า คนเราจะทำอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า passion อ่ะจ้ะนะคะต้องมีความรักความรักอย่างแท้จริงอย่างต้องเรียกว่าจะใช้คำว่าลุ่มหลงว่ามันก็ไม่ดีนะแต่บอกว่าใช้ความรักที่แท้จริงแต่ถ้าเราใช้คำว่าลุ่มหลงคนจะเข้าใจง่ายนะนะคะว่ารักอย่างลุ่มหลงรักแบบไม่ใช่ว่าถูกปิดหูปิดตาแล้วถูกหลอกนะหมายความว่าเราเชื่อเราจึงมีความรักอย่างแท้จริงก็เหมือนกับว่าถ้าเราจีบผู้หญิงคนนึงเนี่ยถ้าเราไม่มีความรักอย่างแท้จริงเราจะอาจจะไม่อดทนอาจารย์เอ็ดว่าไหมนะคะคือรักไม่มากพอหรือว่าถ้าเป็นในทางกลับกันเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าคุณไม่รักผู้ชายสักคนนึงจริงๆคุณก็อาจจะไม่อดทนที่จะเพียรพยายามเวลานี้ผู้หญิงผู้ชายใครจีบกันก็ได้นะเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราอยากจะเรารักเขาอะเราอยากจะให้เขารักเราเนี่ยบางครั้งไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรพยายามมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันเหมือนบ้านอยู่ไกลกันแต่ถ้าจีบกันนั่งรถไปส่งเป็นเพื่อนก็ไม่รู้สึกไกลใช่ค่ะอันนี้คือรักพอแต่ถ้าไม่ได้รักกันเราจะเริ่มโอ้โหหลายกิโลเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่อยากไปนานไปไหมเนี่ยฉันเซ็งแล้วนะก็เลิกไปก่อนใช่ไหมคะนั่นก็คือในแง่ของการเปรียบเปรยอุปมาอุปไมยจริงๆก็มีความคล้ายกันจริงๆนะฮะพอดีคุณที่ถามเป็นชายหนุ่มมั้งพี่สาวก็เลยแนะนำมาคิดว่าคุณจะเข้าใจได้ง่ายนะคะเอาละครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวที่คุณหมอได้อธิบายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่พี่ว่านะครับว่าอดขยันอดทนนะครับแล้วก็คิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญก็คือมีปัญหาให้รีบเคลียร์เนี่ยจริงๆสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เลยกับการที่ใครสักคนนึงมีความฝันอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ